คราวนี้พาไปคลายเครียดกันค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่นี่เขามีกีฬาการแข่งขันพื้นบ้านเรียกว่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลยค่ะที่ว่านี้ก็คือการพายเรือแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าพายเรือในกะละมังค่ะโดยที่คลองบางลายนะคะที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนางรางค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะประชาชนในพื้นที่เขารวมตัวกันแข่งขันเรือยาวพื้นที่บ้านประเภท7ฝีพาย5ฝีพายค่ะมีทั้งนักกีฬาทั้งชายและหญิงนะคะภายในหมู่บ้านมาร่วมทำการแข่งขันกันเรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับชาวบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยค่ะและนอกจากการแข่งขันเรือ7ฝีพายและเรือพลาสติก2ฝีพายทั้งชายและหญิงก็สร้างความสนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะนี่มากันแบบนี้เลยใส่กะละมังกันมาแล้วก็พายบึ๊ดจ้ำบึ๊ดกันเลยละค่ะซึ่งวิธีการแข่งขันนะคะจะทำการปล่อยเรือ 4-5 ลำด้วยกันค่ะซึ่งเหล่าฝีพายก็ต้องบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่ตรงนะเพราะบางคนถ้าพายเรือไม่เป็นมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ไปเรื่อยๆละค่ะและที่สำคัญมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเป็นกะละมังพลาสติกทำให้ควบคุมยากค่ะเรือก็เลยสายไปสายมานี่คว่ำไปเลยก็มีแบบนี้เลยชาวบ้านก็เห็นนั่งดูอยู่ก็เรียกเสียงหัวเราะกระจายเลยละค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะยากเลยละค่ะเขาบอกว่าแบบนี้มันบังคับยากนี่ถ้าไม่เป็นก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้ละค่ะคนที่เขามาดูเขาก็มาดูช็อตแบบนี้กันแหละเพราะว่ากะละมังเนี่ยมันยากแล้วแถมกะละมังเนี่ยเห็นไหมจะใส่ห่วงยางไว้ด้วยยิ่งทำให้สนุกสนานกันเลยค่ะเอาไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะพอล้มไปก็เรียกเสียงเพลงเสียงฮากันได้เป็นกีฬาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของชัยชนะมุ่งเน้นความสุขของคนดูมากกว่ามุ่งเน้นเสียงหัวเราะอย่างเดียวเลยเพราะว่าหลายคนมาดูก็มาดูช็อตนี้นี่แหละช็อตล้มนี่แหละดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง